ครับเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ Safety Index Future จากที่เมื่อวานเนี่ย เห็นในส่วนของ S50 S12 เนี่ยปรับตัวขึ้นมาบวก 8.90 จุดโดยเมื่อวานปิดไปอยู่ที่ระดับ 718.20 จุดขณะที่ในส่วนของ Safety ก็บวกเช่นกัน 8.59 จุดโดยปิดไปอยู่ที่ 726.99 จุดแต่ว่าถ้ามองในส่วนของ Basis ที่ยังปิดกว้างกว่าลบ 8.79 จุดเนี่ยก็ยังมองว่าไม่ได้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการดีดตัวขึ้นของตัว Safety แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 มากนักโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาพรวมของตลาดทั้งในส่วนของตัวตลาดหุ้นเองแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้สะท้อนจากการร่วงลงของค่าเงินยูโรหลังจากที่ในส่วนของการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีก็ไม่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากนักแล้วก็นักทุนส่วนหนึ่งยังเฝ้ารอดูในส่วนของการขายพันธบัตรระยะยาวมูลค่ากว่า 8,000 ล้านยูโรของฝรั่งเศสในคืนนี้ด้วยขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในเนี่ยอาจจะยังต้องระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรของกองทุน LTF ในช่วงของต้นปีนี้ขณะที่ในส่วนของประเด็นการโอนหนี้ FIDF เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าถึงแม้ว่าจะอาจจะเห็นแรงซื้อเข้ามาทั้งในส่วนของ Safety Index Future แล้วก็ในส่วนของตลาดในส่วนของหุ้นเองก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้ทำให้ในส่วนของ Safety แล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็การเคลื่อนไหวในวันนี้น่าจะยังอยู่ลักษณะผันผวนในกรอบจำกัดมากกว่าเพื่อรอความดูเราดูความคืบหน้าจากหลายๆปัจจัยทั้งในส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเองดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้กลับมาเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50 S12 ในกรอบ710ถึง725จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตสำหรับการเก็งกำไรในส่วนของ TMB S12 โดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าราคาจะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ามองว่ากลัวรุ่งการซื้อขายที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ในส่วนของสัญญาณลบจากเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ยังคงเป็นแรงกดดันอยู่ก็ให้ถือต่อให้ถือช็อตต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.65 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำเข้ามาใหม่คือ PTEP S12 ทั้งนี้หลังจากที่ราคาปรับตัวดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นอีกครั้งพร้อมกับวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นโดยมีในส่วนของ Modified Stochasticที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกอีกครั้งแล้วก็ยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังเป็นแรงหนุนให้สามารถเข้ามาเก็งกำไรในฝั่งรอง PTEP S12 ได้โดยให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ166บาทสำหรับในส่วนของGold Future Silver Future และ Oil Future วันนี้ก็มองแนวโน้มในส่วนของตัว Gold Future เองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวปรับตัวขึ้นได้โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนของสปอตโกลด์ที่ปรับตัวขึ้นทะลุ 1,600 เหรียญแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 1,620 แล้วก็ 1,630 เหรียญต่อออนซ์ได้ตามลำดับขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยยังคงทรงตัวที่ระดับ 29.17เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้เทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นอีก 1.06 เหรียญมาที่ระดับ 114.53 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็เทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้เช่นกันทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยได้รับแรงจากในส่วนของข้อตกลงของ EU ในเรื่องที่จะมีการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านก็ทำให้ความกังวลในเรื่องของ อุปทานน้ำมันเนี่ยยังเป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบร
Brent เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยมองว่าในส่วนสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็การเข้าซื้อของกองทุน Hedge Fund ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินอาจจะปรับตัวขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าเนื่องจากว่าความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปเองเนี่ยอาจจะยังเป็นแรงกดดันแล้วก็ทำให้มีความกังวลในเรื่องของอุปสงค์ในส่วนของโลหะเงินขณะที่ในส่วนของกองทุน iShares Silver Trust เองก็มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง 58.80 ตันด้วยดังนั้นสำหรับการลงทุนในส่วนของ Gold Future แนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งรอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,000 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future ก็ยังเก็งกำไรรอง SVG12 สั้นๆได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ900บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็ให้สถานะรอง BRF12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,380 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call OI ที่ปรับตัวลดลงมายังระดับ 1.01 และ 1.16 เท่าตามลำดับอาจจะมองว่าเป็นแรงหนุนต่อการดีดตัวขึ้นของดัชนี Set 50แต่ถ้ามองในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังต่ำกว่า Put Option ก็ยังส่งสัญญาณที่ขัดแย้งแล้วก็มองว่าการดีดตัวขึ้นระหว่างวันก็น่าจะมาจากปัจจัยที่เป็นบวกเข้ามาหนุนในช่วงสั้นๆแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่ทั้งนี้จึงมองว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอลในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์720ถึง730จุดก็ยังให้คงสถานะต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อ Set 50ย่อตัวลงอีกครั้งโดยทั้งนี้ยังมองในส่วนของการดีดตัวขึ้นของ Set 50ในวันนี้น่าจะยังติดแนวต้านบริเวณ730ถึง736จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ